ครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างทางลัดให้กับแฟ้มเก็บงานของเราที่อยู่ในไดดีนะครับให้มาโชว์ไอคอนอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับหรือหน้าตัวนี้นะครับก็คือหน้าแรกของวินโดว์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับแฟ้มเก็บงานตัวนี้ถ้าเราดูจากตัวนี้ถามว่าแฟ้มเก็บงานตัวนี้อยู่ตรงไหนงานตัวนี้ถูกก๊อปลงมาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับถามว่าถ้าทำแบบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าวินโดว์เกิดการเสียหายนะครับงานที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปตัวนี้จะถูกลบไปด้วยนะบอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้งานของเราเนี่ยมันหายไปในกรณีที่วินโดว์มันเสียหายนะครับวิธีการก็คือให้ท่านนะครับเอางานตัวนี้ไปเก็บที่ไดดีครับไปเก็บที่ไดดีเช่นยกตัวอย่างผมจะเอางานตัวนี้ไปเก็บที่ไดดีผมก็คลิกขวาเลือกที่คัดนะครับการคัดก็คือการตัดครับตัดออกจากตัวนี้แล้วไปไว้ที่จุดที่เราจะวางนะครับเราก็จะเอาไปที่ไดดีนะครับไปที่ไดดีเปิดมาที่ไดดีจากนั้นเราก็คลิกขวาพื้นที่ว่างๆนะครับจากนั้นเลือกคัดครับวางงานของเราก็ย่อหูอยู่ตรงนี้ครับไหมถามว่าหน้าเดสก์ท็อปหายไปหรือยังหายไปแล้วครับเพราะว่าเราคัดเมื่อกี้การคัดไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับการคัดคือการตัดนะตัดแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นงานก็จะถูกย้ายไปเลยเสร็จแล้วถามว่าอยากเอาทําการเชื่อมโยงไว้หน้าเดสก์ท็อปได้ไหมได้ครับให้ท่านคลิกขวานะครับคลิกขวาที่งานต้องสั่นนิดนึงนะให้ท่านคลิกขวานะครับจากนั้นให้เลือกคำว่า Send to นะครับ Send to เลือกที่ Desktop นะครับ Desktop การทำแบบนี้เป็นการสร้างทางลัดเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าส่งงานออกมานะเป็นการสร้างทางลัดตัวไหนที่เป็นทางลัดบ้างท่านสังเกตจะมีลูกศรสีน้ำเงินตรงนี้ครับมีลูกศรสีน้ำเงินนะครับเวลาเราเปิดเข้าไปถามว่างานเราไปโผล่ตรงไหนท่านดูตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีคำว่าได้ดีอยู่ข้างบนเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับงานอยู่ที่ไดดีนะครับอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับดังนั้นเมื่อ Windows เกิดการพังเนี่ยหรือคอมเกิดการเจ๊งนะครับงานของเราที่อยู่ในไดดีจะไม่เสียหายนะครับทุกอย่างครับที่อยู่ในไดดีจะไม่เสียหายแต่ถ้างานพวกอยู่ใน My Document อยู่ในอะไรต่างๆที่อยู่ในไดซีเมื่อลง Windows ใหม่งานของท่านจะหายหมดนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆนะครับเอามาฝากกันถ้าเราอยากสร้างตัวเชื่อมโยงก็สมมติว่าผมอยากเอาโฟลเดอร์ของเพลงนะที่มันเก็บอยู่ในไดดีนะครับส่งตัวเชื่อมโยงออกไปหน้าจอของได้คลิกขวาครับคลิกขวาเลือก Send to นะครับเลือกเอา Desktop นะครับจะเป็นการสร้างช็อตคัทนะครับเห็นไหมเขาเขียนว่า Desktop Create Shortcut นะครับเรากดเข้าไปปั๊บปิดตัวนี้ออกเลยนะครับเนี่ยโฟลเดอร์เพลงก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงมาเฉพาะตัวเชื่อมโยงนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงเท่านั้นนะครับงานของเรายังอยู่ที่ไดดีเหมือนเดิมใช่ไหมตัวนี้ก็ยังเป็นไดดีนะครับอันนี้ก็เป็นเอามาฝากกันนะครับ